ไม่มีโรบัสทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบัสการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เขียงเขียนน้องๆนะครับมาเติมร้าน FDC Shopแล้วเราก็จะได้ของคุ้มๆไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับจีนมึงอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวก Valorant RB FIFA Online คอนทราพีบีอะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมมาเติมกันได้นะครับสวัสดีครับผมเชื่อนะครับว่าหลายคนนะครับน่าจะรอวันฮาโลวีนกันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเกม King Legacy นะเพราะว่าก็มีหลายท่านผู้ชมนะครับที่รออีเวนต์เกี่ยวกับ King Legacy แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ครับเรียกได้ว่าใน Roblox นะครับจะมีเกี่ยวกับอีเวนต์ของฮาโลวีนเยอะมากเลยท่านผู้ชมครับนะซึ่ง King Legacy ก็เป็นหนึ่งในนั้นเองท่านผู้ชมครับนะซึ่งเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมสำหรับตัวอย่างแรกของ King Legacy เองท่านผู้ชมครับไป Let's goโอเคนะครับซึ่งนะครับฮาโลวีนนะครับก็มีสปอยที่ผมได้ทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเกี่ยวกับคอนใช่ไหมท่านผู้ชมซึ่งคอนนะครับก็เป็นคอนฮาโลวีนที่ผมบอกว่าน่าจะมีเกิดขึ้นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันเป็นอาวุธเว็บคอนที่กำลังเข้ามาหนึ่งในนั้นเองท่านผู้ชมครับนะซึ่งอารมณ์นะครับมันจะคล้ายๆกับว่าที่เราเล่นคริสต์มาสเนาะแต่ว่าอันนี้นะครับมันจะอยู่กับเรานะครับซึ่งเราต้องหามันนะครับในเวลาของอีเวนต์เนาะซึ่งผมคิดว่านะครับถ้าเราไม่หามันในอีเวนต์นี้ทําอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาใหม่ในอีเวนต์หน้าเองท่านผู้ชมนะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าใครที่เราจะหาอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็ให้รีบหานะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาคุณผู้ชมแต่ว่านะครับผมก็คิดไว้นะว่าฮาโลวีนจะมาประมาณเดือนนี้นะครับไม่ก็ประมาณต้นเดือนหน้าเลยนะครับเพราะว่าวันฮาโลวีนมันจะก้ำกึ่งระหว่างที่31ตุลาคมกับวันที่1เดือนหน้าเองท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับหลายๆเกมก็ทยอยทำการอัปเดตกันหมดแล้วท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับฮาโลวีนเนาะแต่ว่าคิงเลกาซี่ก็น่าจะเตรียมข้อมูลนี้มาตั้งนานแล้วนะผมคิดว่าน่าจะเตรียมมาตั้งนานแล้วคุณผู้ชมนะฮะก็นะเรียกได้ว่าโคตรเร็วนี่สำหรับอุปกรณ์แล้วก็หลายๆอย่างนั่นเองท่านผู้ชมครับก็เรียกได้ว่านะครับตอนนี้นะครับคิงเลกาซี่นะครับจะอัปเดตแล้วเองท่านผู้ชมครับต้องรีบแบบฟาร์มเงินฟาร์มเจมอะไรแบบให้เรียบร้อยเองท่านผู้ชมครับนะก่อนเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสำหรับตัวอย่างแรกของคิงเลกาซี่เองท่านผู้ชมครับไป let's go ต้องบอกก่อนนะครับว่าเสียงผมไม่ปกติต้องขอโทษคนด้วยนะเพราะว่าผมเจ็บคอมาคุณผู้ชมครับนะซึ่งตัวอย่างที่เราดูไปนะมันเป็นอันนี้เนาะตัวอย่างที่เราดูไปในครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นคอนพัมกินนะครับที่ผมตั้งชื่อไว้ให้เนาะก็เป็นพัมกินแฮมเมอร์ฮาโลวีนอะไรมานี้นะครับท่านผู้ชมนะชุกรูนะซึ่งก็เป็นคอนที่เป็นเว็บคอนใหม่นี่กำลังจะเข้ามาในคิงเลกาซี่เองนะครับสำหรับฮาโลวีนเนาะซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นฮาโลวีนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับเป็นครั้งนึงแน่นอนครับที่ทุกคนเห็นกันอยู่นะครับอันนี้คือหน้าโหลดเกมแน่นอนครับไม่ใช่ตัดต่อนะอันนี้คือหน้าโหลดเกมของ King Legacy อันใหม่นะท่านผู้ชมครับก็เป็นหน้าฮาโลวีนนะซึ่งที่ผมคิดนะครับมันจะเป็นการปรับแต่งฮาโลวีนมากกว่านะครับอันนี้น่าจะเป็นเกาะอะไรสักเกาะนึงนะครับอันนี้คือมันคิดได้ไป2อย่างนะท่านผู้ชมว่าอันนี้เป็นเกาะอะไรก็ได้สักเกาะนึงครับที่ถูกการรีแวมแล้วก็ปรับเป็นทีมฮาโลวีนเนี่ยนะครับส่วนอีกอย่างนะครับก็คือว่าเกาะนี้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเกาะอีเวนต์นะท่านผู้ชมครับนะผมก็ไม่ได้ไปดูเกาะว่ามีเกาะอะไรคล้ายคลึงกับเกาะนี้มากนะครับแต่แค่มันมีข้อสงสัยแค่2ข้อนะครับว่าเกาะนี้อาจจะถูกรีแบรนด์เป็นเกาะฮาโลวีนนะครับเป็นทีมฮาโลวีนอีกอย่างนึงคือเกาะนี้เป็นเกาะอีเวนต์ที่มาใหม่ในฮาโลวีนนะท่านผู้ชมนะซึ่งก็อันนี้นะครับคิดได้ง่ายๆมากๆนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็น2อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะซึ่งเป็นหน้าโหลดเกมนะครับเป็นตัวอย่างแรกคือหน้าโหลดเกมนะครับแค่หน้าโหลดเกมที่ขนาดนี้แล้วในเกมขนาดจะขนาดไหนคุณผู้ชมซึ่งนะครับถ้าเรามาดูดีๆแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบว่าข้างล่างนี้นะครับนี่เป็นจุดขายอะไรสักอย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องไปดูกันในเกมจริงๆนะคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ก็เป็นสปอยแบบเล็กๆคร่าวๆน้อยๆได้นะครับถ้าใครอยากจะดูอะไรมากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับฮาโลวีนของ King Legacy เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะคลิปนี้ก็แบบว่าน้อยๆก่อนละกันนะครับเพราะว่ามีคนดูหลายๆคนที่แบบอยากจะดูเกี่ยวกับฮาโลวีนมากๆเนาะผมก็เลยจัดให้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนละเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปบ๊ายบายเจอกันนะครับผมไปละ